พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะก็มีการประณามเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ล่าสุดเนี่ยเกิดเหตุระเบิดที่ตลาดนัดบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บหลายรายพร้อมแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียโดยสั่งการฝ่ายความมั่นคงค่ะให้เร่งพิสูจน์แล้วก็รวบรวมหลักฐานเพื่อสืบหาคนร้ายมาลงโทษโดยเร็วที่สุดเพราะถือว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจไร้มนุษยธรรมเพราะเกิดเหตุกลางตลาดใหญ่ที่มีประชาชนอยู่จำนวนมากรวมทั้งยังเกิดขึ้นในช่วงของเดือนรอมฎอนหรือเดือนแห่งบุญที่ควรทำแต่ความดีพร้อมกำชับให้ดูแลเยียวยาผู้เสียหายอย่างดีที่สุดทั้งนี้ได้รับรายงานนะคะว่าน่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มก่อความไม่สงบเดิมที่เคยก่อเหตุมาแล้วจึงเชื่อว่าจะได้เบาะแสไม่ยากทางด้านของฝ่ายความมั่นคงกันบ้างอย่างพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็บอกนะคะว่าก็ได้มีการกำชับไปก่อนหน้านี้ให้การดูแลแล้วก็กวดขันความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จนถึงช่วงท้ายของเดือนรอมฎอนเชื่อว่าเป็นผู้ก่อเหตุกลุ่มเดิมๆที่ต้องการสร้างสถานการณ์สร้างตัวตนให้กับกลุ่มของตนเองไปฟังเสียงประเด็นนี้กับรองนายกรัฐมนตรีกันค่ะเราก็พยายามทำงานทุกอย่างเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่อยู่แล้วตอนนี้มวลชนในพื้นที่เข้าใจมากขึ้นไหมคะเข้าใจมากขึ้นแต่ความหวาดกลัวยังมีไม่ค่อยมีก็ส่วนมากก็จะหาตำรวจใช่ไหมที่เขาทำอะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมีความต่อเนื่องที่ไหนอาทิตย์เดียวอาทิตย์นี้เท่านั้นแหละเป็นเพราะว่าในเรื่องของมันจะหมดงานจะหมดเดือนรอมฎอนไงทางด้านของพันเอกธนาวีสุวรรณรัตน์นะคะรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็บอกว่าเหตุลอบวางระเบิดตลาดนัดบ่อทองค่ะผู้ก่อเหตุเนี่ยอาศัยช่วงเวลาที่ประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อหาอาหารเพื่อเตรียมละสินอดทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนก็คือเด็กชายอัลดิฟิตลียาโกอายุ14ปีและนางสาริตะอายอแซอายุ35ปีแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ย23คนเป็นเจ้าหน้าที่4คนนะคะแล้วก็ประชาชนอีกจำนวน19คนพลโทพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่4ก็แสดงความเสียใจกับญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บค่ะ